อดีตพระเพิ่งสึกออกมานั่งดื่มเหล้าแต่ไปกลายเป็นศพลอยอยู่ในน้ำนะครับตอนแรกไอ้คนจมน้ำตายหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่มีแผลฟันบริเวณใบหน้าวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจเนี่ยเร่งสอบเมื่อวานสอบเป็นรอบหนึ่งแล้วคนใกล้ชิดคนที่นั่งดื่มเหล้าด้วยแล้วบอกเป็นเพื่อนซีกันเนี่ยนำมาสอบเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน่อยเป็นสภาพศพของนายไพเราะหนูน้อยนะครับทีนี้การตายของคุณไพเราะเนี่ยมันยังมีเงื่อนงำค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าถูกฆ่าเพราะฉะนั้นใครคือฆาตกรนี่นะครับศพที่เจอเนี่ยถูกลอยอยู่ในบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำน่านอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับไปเจอช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ตอนแรกคนที่ไปเจอเนี่ยก็เป็นคนที่ไปหาปลาชื่อว่าคุณสมพงษ์พรมส้มซ่าคุณสมพงษ์กำลังขับเรือคือเก็บข่ายตะข่ายดักปลาอยู่เห็นแล้วตกใจเอ๊ะเหมือนกับคนอะมันมีอะไรลอยอยู่เนี่ยแล้วแกใจกล้ามากเลยนะแกเอาเชือกไปผูกกับเสื้อของคนตายอะแล้วก็ลากเข้ามาที่บริเวณริมฝั่งนะครับแล้วหลังจากนั้นแกก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบศพขึ้นมาปุ๊บอ้าวเหมือนกับทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะรู้ว่าผู้ตายเป็นใครปรากฏคือเป็นคุณไพเราะหนูน้อยแล้วเป็นอดีตพระด้วยเพิ่งจะสึกออกมาผู้ใหญ่รู้ละเอียดฮะผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าคุณไพเราะเนี่ยเพิ่งจะสึกออกมาแค่วัน2วันนี้เองนะครับเนื่องจากไปมีพฤติกรรมไม่ค่อยเหมาะสมที่จะอยู่ในพระศาสนาแบบนี้หลังจากนั้นสึกออกมาแต่มาเจออีกทีคือเป็นศพแล้วแล้วผู้ใหญ่นี่ฟันธงเลยไม่ได้ตายธรรมดาไม่ได้ตายธรรมชาติไม่ได้อุบัติเหตุนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเดินทางมาดูศพคนหนึ่งชื่อบุญมีตำรวจคุมตัวบุญมีไปสอบเลยครับเพราะว่ามารู้ว่าอ๋อบุญมีเนี่ยนั่งดื่มเหล้าคือเจอกับนายไพเราะน่าจะเป็นคนสุดท้ายอ่ะเพราะนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันคุณบุญมีให้การแบบนี้นะครับว่า14พฤษภาคมนะฮะก่อนที่จะไปเจอศพคุณไพเราะเนี่ยเขาได้นั่งดื่มเหล้าจริงๆกับอดีตในพระไพเราะเนี่ยบริเวณแพริมน้ำน่านหน้าวัดสกัดน้ำมันแล้วหลังจากนั้นเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกเขาไม่อยู่ผมเนี่ยเดินไปขอสบู่กับพระในวัดประมาณสัก20นาทีได้กลับออกมาอ้าวผมไม่เห็นไพเราะแล้วอ่ะคนที่นั่งกินเหล้าอยู่ไม่เห็นแล้วนะฮะคิดว่าเอ๊ะหรือจะกลับบ้านไปหาแฟนบุญมีบอกผมไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยกลับบ้านเหมือนกันครับตกใจไงมารู้อีกทีเป็นศพแล้วนี่คือคำให้การของบุญมีนะครับในช่วงต้นไปฟังดูก่อนครับผมเข้าเพียงแค่เข้าไปเอาสบู่แล้วเขากินเยอะไหมเขาก็เมามาตลอดกี่ขวดนะกินกันกี่ขวดตั้งแต่เขานั่งรถมาเขากินบนรถมาเรื่อยอ่ะกินกันมาเรื่อยฮะขวดเล็กเนี้ยขวดเล็กกันนะกินกันมาแต่คือเขาเมามาเรื่อยเงี้ยแล้วมาต่อที่นี่ขวดนึงโอ้แสดงว่าตอนที่ไปมาถึงโน่นนะพี่กับเรียกไปเขาด้วยใช่ไหมใช่กลับมาจากโน่นอ่ะนั่งนานไหมไม่นานเพียงแค่ผมเดินเข้าไปขอสบู่เนี้ยกลับมาผมไม่เห็นเขาแล้วเนี้ยผมก็คิดเข้าไปบ้านแฟนเขามั่งหรือกลับร้านกระบือมั่งเงี้ยแต่หาไม่เจอคุณผู้ชมฮะถึงแม้คุณบุญมีที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันเป็นคนสุดท้ายกับผู้ตายเนี่ยก็จะบอกไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสงสัยอยู่เหมือนกันถ้าตำรวจเข้าไปสังเกตเห็นเอ๊ะทำไมหน้าตาของนายบุญมีดูมีร่องรอยรอยช้ำปูดบวมที่ตาเขียวปัดแบบนี้เหมือนการต่อสู้อะไรมาหรือเปล่าเออทำไมถึงมีร่องรอยแบบนี้นายบุญมีเนี่ยเขาก็จริงๆเขาบอกไม่ได้เกี่ยวกับการทำร้องทำร้ายเลยนะรถล้มอ๋อรถล้มนะขมามีเหรอแต่ถามว่าเป็นเราสงสัยไหมล่ะก็สงสัยได้มันก็สงสัยได้ถูกไหมแต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้กล่าวหาคุณบุญมีนะณขณะนี้นะคุณบุญมีก็ให้การตามที่มีสิทธิ์ที่จะให้การก็บอกว่าโอเครถล้มมาผมไม่ได้โดนทำร้ายอะไรฮะค่ะแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าครอบครัวของคนสูญเสียเขาย่อมเสียใจทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปค่ะไปเจอกับคุณพ่อฉลอมหนูน้อยอายุ72ปีและก็คุณแม่มาลีหนูน้อยอายุ69ปีเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายนะคะที่บ้านพักตำบลลานกระบืออยู่ที่กำแพงเพชรล่ะค่ะพ่อแม่ยังโศกเศร้าอยู่ล่าสุดเตรียมจะไปรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยทราบว่าผู้ตายเป็นลูกคนโตเขามีน้องสาว1คนโดยผู้ตายเนี่ยเคยบวชพระมากว่า5ปีละเคยบวชเป็นพระแถวบ้านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะขยันทำวัดโดยครั้งล่าสุดนะจำอยู่ที่วัดสกัดน้ำมันจังหวัดพิษณุโลกได้2ปีก่อนจะสึกออกมาไม่กี่วันแล้วมาเสียชีวิตนะคะก็เลยสอบถามคนเป็นแม่ว่าแม่ก่อนที่ลูกชายจะตายเนี่ย มีลางอะไรหรือเปล่าแม่บอกว่าคือก่อนหน้านี้ลูกชายอ่ะเห็นแม่ป่วยต้อกระจกใช่ไหมมองไม่เห็นสองข้างก็แม่ลูกอ่ะเคยให้สัญญาว่า
เดี๋ยวเช่านาหมดก็จะมาช่วยแม่ทำนาแม่ก็เลยพูดตอบกลับไปว่าไม่ตายก่อนหรือกว่าจะสึกอ่ะฮะลูกพูดคำนี้ค่ะสุดท้ายลูกดันมาตายซะก่อนแม่บอกว่าการตายของลูกไม่เชื่อว่าลูกจะกระโดดน้ำตายอยากให้ตำรวจเร่งล่าจับตัวฆาตกรค่ะครับหมาเห่าแต่ธรรมดาแม่ก็เคยด่ามันจะเห่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะนกหูเห่าหัวนอนเนี่ยเห่ารองก็หาว่าหลานเขยมันว่ายิงนกกวักก็ภัยมันเคยหายิงนกกวักอันนี้ถามหลานผมไม่ได้มาแล้วก็พ่อเขาก็เพาะกบไปด้วยห่วงพอสักพักนึงสิพ่อเขาบอกมึงจะเห่าอะไรมังคุดสักพักมันก็เงียบแล้วตัวแม่มันก็ไม่เห่าก็เดี๋ยวที่มันเห่าล่องออกไปนู่นเลยเดี๋ยวให้ข้าชาวทีเขาหมดเขตเดี๋ยวศึกมาทำว่างั้นนะเออแต่ยังบอกว่าเออรอให้แม่ตายก่อนถ้ามากมึงจะศึกมาก็ยังพูดคนตายอย่างนี้นะป้าก็เลยยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่แบบแม่ว่าเอ้ยทำไมหมามันเห่าขนาดนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องความคืบหน้าทางคดีหน่อยนะครับจริงๆเมื่อวานเนี้ยอย่างที่เราได้เล่าให้ฟังทางตำรวจสอบปากคำนายบุญมีคนที่นั่งดื่มเหล้ากับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะบุญมีเนี่ยเขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งเหมือนกันนะครับแต่ทางตำรวจก็เหมือนกับยังไม่สิ้นข้อสงสัยวันนี้จะเชิญตัวคุณบุญมีมาสอบเพิ่มเติมอีกครั้งเพราะมีพิรุธหลายจุดหนึ่งในนั้นแน่นอนเป็นเรื่องรอยเขาเรียกฟกช้ำบริเวณใบหน้าที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนี้ยังต้องรอผลการตรวจศพนี่ครับนี่เป็นสภาพบาดแผลฟกช้ำเบ้าตาข้างขวาแล้วก็มีฟกช้ำที่บริเวณใบหน้าซึ่งบุญมีก็ยืนยันชัดเจนว่าผมรถคว่ำมามีปัญหาอุบัติเหตุมานะครับคือทีนี้ตำรวจเขารอผลชนะสูตรศพของคุณไพเราะผู้ตายด้วยเหมือนกันเพื่อจะหาพยานแวดล้อมคือมันต้องดูพวกองค์ประกอบมีสารเคมีมีอะไรในร่างกายมีสภาพบาดแผลเป็นอย่างไรนะครับส่วนศพคุณไพเราะหลังจากชนะสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้น้องสาวของคุณไพเราะก็จะรอให้ทางนิติเวชดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็จะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับที่วัดวงคล้องกำแพงเพชรกำแพงเพชรนี่คือบ้านเกิดแต่เหตุเนี่ยมาเกิดที่พิษณุโลกนะฮะแล้วก็จะสวดพระอภิธรรม2คืนก่อนจะชาปนกิจในวันเสาร์นี้นะครับคือทางครอบครัวบอกถ้าตำรวจสรุปว่าเป็นคดีฆาตกรรมก็เรียกร้องขอให้จับคนทำผิดเนี่ยมารับโทษให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวทีมข่าวช่อง8เราตามเรื่องนี้นะคะ